ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมันขโมยกระเป๋าฉันช่วยด้วยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยทำไรอ่ะมึงอยากตายเหรอไม่สิคิดว่าฉันกลัวแล้วไงออกไปเลยนะหรือว่าจะให้ฉันโทรแจ้งตำรวจฮะไปฝากไว้ก่อนนะมึงคุณอย่าปล่อยมันไปนะคะมันขโมยกระเป๋าฉันฉันว่าข้อเท้าคุณพลิกนะคะไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจดูหน่อยไหมใช่ค่ะเออฉันว่าโทรหาตำรวจก่อนดีกว่าคุณคะไม่ต้องหรอกค่ะคือฉันไม่ได้เป็นอะไรมากเจ็บแค่นี้เองทำไมล่ะคะเขาทั้งป้นแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณแบบนี้คุณฟ้องได้เลยนะคะคือฉันไม่อยากให้เรื่องมันยุ่งยากอะค่ะแล้วอย่างฉันก็รีบด้วยคุณคะทำไมคุณพกเงินเยอะขนาดนี้ล่ะคะนั่นน่ะสิคะคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณพกเงินสดเยอะขนาดนี้ในที่สาธารณะแบบนี้เนี่ยนะคะพอดีฉันไปกู้เงินนอกระบบมาค่ะจะเอาเงินไปคืนเจ้าหนี้แต่ฉันก็ไม่คิดนะคะว่าในที่แบบนี้จะมีคนมาปล้นฉันถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าคุณไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าค่ะไม่ได้นะคะไอ้เจ้าหนี้พวกนี้มันไม่เข้าใจหรอกค่ะถ้าเกิดว่าฉันไม่ไปตรงตามเวลาที่มันนัดอ่ะมันเอาฉันตายแน่คุณนัดไว้กี่โมงคะอ๋อบ่ายสองค่ะนี่ก็เหลือเวลาแค่10นาทีเองนะคะใช่ค่ะฉันต้องรีบเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าคุณไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าขืนคุณไปแบบนี้ขาคุณได้บวมช้ำกว่าเดิมแน่นี่คุณฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันรีบไอ้พวกนั้นน่ะมันไม่เข้าใจหรอกถ้าทันช้ากว่านี้มันเอาฉันตายแน่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าคุณไปสภาพนี้ไม่ไหวหรอกไปโรงพยาบาลก่อนเถอะคุณคะนี่คุณไม่เข้าใจเหรอคะฉันน่ะต้องรีบเอาเงินไปคืนเจ้าหนี้ถ้าฉันไปไม่ถึงตอนบ่ายสองอ่ะมันต้องตามมาเอาชีวิตฉันแน่คราวนี้จะไม่ใช่แค่ขาแล้วนะคะมันจะตามมาเก็บฉันงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวป้าจะเอาเงินไปคืนให้เขาคุณนัดเจ้าหนี้ไว้ที่ไหนส่วนคุณพาเขาไปโรงพยาบาลดีไหมคะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณจะมาไว้ใจคนแปลกหน้าคนที่เพิ่งเจอแบบนี้ไม่ได้นะแต่ฉันไม่มีทางเลือกไม่อย่างนั้นอ่ะฉันก็ต้องไปเองแต่ว่าหรือคุณจะเป็นคนเอาไปคืนให้ฉันและให้คุณป้าไปส่งฉันที่โรงพยาบาลแทนไม่เอาอ่ะเมื่อกี้โจรก็เพิ่งวิ่งตามคุณมาถ้าเกิดฉันไปพวกโจรคงยกพวกมาทำร้ายฉันแน่เลยแถวเนี้ยพวกโจรเยอะจะตายถ้างั้นก็ไม่มีทางเลือกมันก็เหลืออีกแค่ทางเลือกเดียวคุณป้าคะช่วยฉันหน่อยนะคะได้ค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
คะพวกเจ้าหนี้อ่ะอยู่ที่ตึกร้างข้างหน้าประมาณ500เมตรค่ะถ้าเกิดว่าป้าเจอพวกเขาอ่ะป้าก็บอกว่าซีฝากซองนี้มาแค่นี้เขาก็ทราบแล้วค่ะค่ะป้าเข้าใจแล้วค่ะฝากด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงั้นป้าไปนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าป้าเอาซองเงินเนี้ยซ่อนไว้ในนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะคะเร็วๆสิคะเดี๋ยวก็โดนปล้นหรอกเงินของป้าด้วยค่ะฮะเงินของป้าด้วยเหรอคะใช่ค่ะเร็วสิจะถ่ายสองแล้วนะเร็วๆสิคะป้ายิ่งแถวนี้มีฉาชีพยิ่งเยอะด้วยนะคะวางเลยค่ะไปนะคะเดี๋ยวไม่ทันป้าไปก่อนนะคะค่ะตึกล้างกันเหรอไอ้พวกเด็กโง่เอ้ยเงินเยอะขนาดนี้ใครจะโง่เอาไปคืนให้ล่ะเงินเยอะขนาดนี้ใช้ทั้งเดือนก็ใช้ไม่หมดไม่ต้องมาทำงานงกๆสบายแล้วกูอันนี้มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอเด็กนรกเฮ้ยอะไรเนี่ยแสบมากนะพวกมึงมึงเมื่อไหร่แม่งมันจะมาวะนั่นดิเป็นไงบ้างอีดอกนี่สลัดมาเรียบร้อยให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครโหสุดยอดเลยว่ะมึงเออนี่กูว่านะเรารีบเอาเงินเนี้ยไปคืนเขาเถอะว่ะก่อนที่จะไม่เจอตัวส่วนเงินในซองเนี้ยฉันให้นะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อหนุ่มอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเฮ้ยมึงว่ากูต้องไปซื้อขนตาเพิ่มหรือเปล่าวะอีแม็กอุ้ยดอกกูชื่อแม็กกี้เออแม็กกี้มึงอยู่นั่นว้ายหล่อจังเลยกูไม่ได้หมายถึงผู้ชายมึงดูอีป้านั่นมึงเมื่อกี้กูเห็นนะเว้ยว่าอีป้านั้นน่ะมันแอบหยิบเงินจากหมวกของคนตาบอดมึงจริงเหรอเออไอ้ชะนีแก่กล้ามาทำแบบนี้กับผัวในอนาคตของฉันเหรอยะมึงถือสิอ
กูว่ากูคิดออกแล้วล่ะเพื่อผู้ชายต้องแมนสักวันแล้วล่ะไปขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณครับ